ประชาชนเดือดร้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติภัยแล้งอุทกภัยหน่วยทหารพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาดังคำที่ว่าที่เราท่องกันทุกเช้าทุกเย็นนะเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะตรงนี้เนี่ยมันสิ่งที่เราต้องระลึกไว้แล้วก็มีความพร้อมตลอดเวลานะเมื่อชาวบ้านเขาร้องขอมาในเรื่องของน้ำใช้น้ำกินนะอุปโภคบริโภคเราซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของรถบรรทุกน้ำอยู่แล้วก็ศักยภาพเรื่องคนนะที่เรามีจิตอาสาประจำหน่วยอยู่แล้วนะก็อยากให้พวกเราได้ตั้งใจในเรื่องของการทำงานในการปฏิบัติภารกิจ